สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งนอกและในประเทศนะคะวันนี้ก็มาทักทายยามเช้ากับน้องกิ้งกานะคะกำลังเป็นหนุ่มเลยนี่จ้ะตื่นเช้าขึ้นมาก็เดินวนสวนนุ่นพ่อคุณไปแล้วเดินวนสวนริมรั้วจ้ะสวยเชียวก็เริ่มทยอยสุกเรื่อยๆแล้วจ้ะอันนี้เป็นรุ่นที่สองตกได้ดกดีโน่นค่ะเริ่มมืดมาแล้วโอ้โหวิวสวยมากเพื่อนโชคดีแถบเนี้ยตอนนี้ยังมีแบบสวนอยู่สวนข้างบ้านนะคะสวนคนข้างบ้านไม่ใช่สวนวิมลนะคะไม่รู้ชาตินี้จะได้มีสวนหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเนาะจ้ะมีเท่าที่เอาเท่าที่มีเนาะจ้ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนู่นจ้ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องเก็บแล้วจ้ะมะละกอห่อถุงเอาไว้ลองห่อจ้ะพอเขาใกล้ๆใหญ่เต็มที่ก็ลองห่อถุงเจาะตูดเวลาฝนตกน้ำจะได้ไหลหรือไม่งั้นก็เวลาเหงื่อออกน้ำจะได้ไหลออกจะได้ไม่เน่าป้องกันได้แมงวันไปไข่จ้ะนี่อันนี้รุ่น2เริ่มได้กินแล้วค่ะเมื่อวานเก็บกินไปลูกนึงเมื่อวานสอยอีกลูกนึงไปล่วงอีกลูกนึงโอ้ยหนูสอยอีกลูกนึงไปล่วงอีกลูกนึงนี่แต่ก็กำลังเริ่มเหลืองแล้วค่ะไม่รู้ว่าข้างในจะช้ำหรือเปล่าโอ้ยเพื่อนเพื่อนเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาถ่ายเนี่ยเวลาจะถ่ายวิดีโอเนี่ยจะต้องมีอะไรทุกทีเลยเวลาไม่ถ่ายแล้วเงียบดีจริงพอเริ่มถ่ายแล้วเอาอีกแล้วน่าจะเป็นเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวจะเก็บลูกนั้นด้วยเดี๋ยวจะเก็บลงมาค่ะโอ้ยสะอ่อนเนาะจ้ะลูกสุกถ่ายใกล้อาจจะไม่ค่อยชัดค่ะจะทำไม่ซูมมันก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะมันมืดมาเก็บมะละกอสุกจ้าทุกคนเดี๋ยวจะเอาถุงออกก่อนนะคะแล้วก็ไปใส่อันอื่นต่อนี่เดี๋ยวขอเอาออกถุงก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนพอออกจับถุงแล้วทำไมมันมืดจังนี่จ้ะอันนี้ลูกโอเคอยู่ค่ะประมาณกิโลหนึ่งอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงจ้ะแต่ลูกนี้ลูกนู้นลูกที่ห่อหลายลูกอยู่จ้ะก็ประมาณ2กิโลน่ะนี่ลูกใหญ่จ้ะโอ้ยอาจจะสั่นหน่อยนะคะที่จะเชื่อชกโรดต่อ ungefähr 2 กิโลกรัมตัวชุ่มเฟอร์ไอน์กิโลตัวน้ำเอกรูดนี่จ้ะเดี๋ยวจะเอาพลาสติกมาห่อเพิ่มค่ะไม่งั้นไอ้แมงวันอะไรนะแมงวันทองใช่ไหมจะมาเจาะเขาก็เริ่มเจาะแล้วค่ะแต่ว่าเอามาห่อไว้ก่อนป้องกันตัวอื่นมาด้วยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอห่อก่อนนะคะอ่ะเก็บก่อนนี่จ้ะเห็นไหมคะมืดตะลึดตึดตือยังมีอีกลูกนึงจ้ะเดี๋ยวเขาห่อก่อนนะคะเอาถุงไปห่อลูกนั้นก่อนอ
จ้าทุกคนนี่เด้อจับพ่อแม่พี่น้องจ้าอยู่บ้านเราพื้นที่เล็กๆก็ถ้าปลูกผสมผสานพอกินค่ะนี่ผลงานนะคะปีนได้3ลูกค่ะอ้าวมืดอีกแล้วโอ้เนาะนี่3ลูกเห็นบ่เนาะช่วงนี้น่าจะเป็นหน้าสละแล้วค่ะเห็นบ่อยกิโลนึงก็เกือบ80นะคะนี่สละกินคนเดียวจ้ะสามีแกไม่ชอบแต่พี่มนชอบหวานจะมีอมเปรี้ยวนิดๆชอบอร่อยมากค่ะช่วงนี้ก็พักกินกล้วยก่อนพักไปซื้อกล้วยจากมาโครนะคะหวีใหญ่มากแต่ก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะบางส่วนมากเนี่ยจะ70 80 90ต่อหวีนะคะเขาขายเป็นหวีเนาะกล้วยตัวเองยังไม่มีกินค่ะตอนนี้แต่ก็มากินมะละกอแทนค่ะอันนี้เป็นรุ่นที่2แล้วนะคะกินเยอะๆถ่ายดีค่ะกินผลไม้มาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะมากินด้วยกันนะคะคอมอัสมิดเมียเฮยซัมดัสอิชไทยแลนด์ฟรุรีปาปายาเซลบาฟรานซ์เซลบาโฮลโอเคนะเห็นไหมเอ่ยโอเคค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Bis nächstes Mal. Ciao, danke vielmals für das Zuschauen.